เกาะยอเป็นเกาะเพียงเกาะเดียวในทะเลสาบสงขลาตอนล่างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสงขลาการเดินทางมายังเกาะยอมีสะพานตินละสุรานนท์2ช่วงเชื่อมเกาะยอกับฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนครเกาะยอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,275 ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขาเหมาะแก่การเกษตรกรรมผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกาะยอคือจำปาดะและผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทยมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นลายราชวัตรดอกพิกุลดอกพยอมเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายนอกจากนั้นเกาะยอยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาอีกด้วยที่สำคัญคือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อชุมชนเกาะยอได้ทดลองในเส้นทางสายวัฒนธรรมและพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเกษตรเกาะยอในปัจจุบันซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป